สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทานข้าวกับเพื่อนนะคะที่ Variety Club โอเควันนี้ก็มาแวะมาร้านอาหารแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจก็คือไทยสลัดมีสลัดไก่สลัดบีฟสลัดเนื้อแล้วก็สลัดกุ้งแบบน่าทานมากเลยอะแต่รอดูว่าแบบรสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พอก็เวลาเขามานี่เขาก็จะมีแบบนี้มาให้นะเป็นทุกโต๊ะน่าจะมีแบบทุกโต๊ะต้องมีคือขนมปังแล้วก็อันนี้น้ำมันไซตุน้ำมันโอลีฟกับงาอันนี้น่าจะเป็นมายองเนสชีสแล้วก็กระเทียมประมาณนี้แหละแล้ววันนี้เจ๊เจ๊ก็มากับเพื่อนให้ดูเพื่อนเจ๊เจ๊หน่อยนะนี่แหละสลัดไทยสุดยอดฉันหน้าโดนจริงๆดูซอสอะไรก็ใส่ไปแล้วเขาบอกว่าให้ใส่มั่วๆแล้วมันจะอร่อยใช่ไหมจ๊ะชิมก่อนเลยบิสมิลลาห์อร่อยโอเคเธอลองเลยลองอันนี้จานเพื่อนน่าทานจริงๆเลยBeef and food อะไรสักอย่างนึงนี่แหละน่าทานเจลของเราน่าทานโมยอมที่ไหนวะทีแรกคิดว่าน้ำอันนี้น่าจะเป็นส้มตำหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นน้ำอะไรนะสีราชาซอสมันเป็นสีราชาซอสแล้วก็ผสมแบบเหมือนน้ำจิ้มไก่ชีสอะไรประมาณนี้แหละออกเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆบอกไม่ถูกก็อร่อยดีอร่อยไปแบบให้ชิมใครอยากชิมชิมเลยอ้าปากอ้ำ หลังจากอาหารมื้อค่ำก็ลองจะมาหาชากาแฟดื่มเธอดื่มอะไรคาปูชิโน่คาปูชิโน่โอเคเดี๋ยวหากาแฟก่อนดูกาแฟดูโอเคอันนี้ก็น่าสนใจผู้ถึงเดี๋ยวสั่งแบบนี้แล้วกันเนาะรออาหารมาดูเค้กเค้กจะไหนหน้าทานเพื่อนชอบอันไหนอ่ะสั่งมาจะสั่งให้เลยชอบอันไหนจ้าอันนี้เป็นยาสมินโลตัสกรีนทีมะลิชาเขียวมะลิดอกบัวแปลตั้งนานที่นี่เขาจะมาแบบเวลาเขามาชามาอะไรเนี่ยเขาจะมาคู่กับพวกบิสกิตพวกอะไรแบบนี้นะThank you.
จัดการก่อนเลยนะคะทานด้วยกันเลยค่ะดื่มด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้มาลองชิมชานี่น่าดื่มมากเลยวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่าแล้วเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณท่านที่เข้ามา subscribe ใหม่เพื่อนๆใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย